กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดตัวโครงการบทเพลงชูใจซีซั่น1โครงการบทเพลงเพื่อครอบครัวกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดตัวโครงการบทเพลงชูใจซีซั่น1โครงการบทเพลงเพื่อครอบครัวที่มุ่งหวังให้สังคมเด็กเยาวชนผู้สูงอายุเห็นถึงคุณค่าความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณค่าความสัมพันธ์ของมิตรภาพและความเป็นเพื่อนอันจะนำไปสู่ความรักความเข้าใจเพื่อลดความขัดแย้งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความอบอุ่นผ่านเสียงร้องและดนตรีสร้างความเข้าใจในสถาบันครอบครัวและในสังคมผ่านบทเพลงพร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอกับ8ศิลปิน8บทเพลงครั้งแรกที่จะได้ฟังพร้อมกันครับในโครงการบทเพลงชูใจนะครับก็เป็นเพลงที่สื่อความรักเนาะสู่ครอบครัวนะฮะทั้งพ่อกับลูกแม่กับลูกแล้วก็เพื่อนกับเพื่อนนะครับที่รวมๆกันอยู่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินในบทเพลงชูใจทั้งหมดนะครับคุณแอนสีเรียมก็เพิ่งได้ร้องเพลงคราวนี้แหละร้องคราวนี้นะครับแอนร้องอยู่แค่ 10% ค่ะอีก 100% อินเนอร์ที่แอนทำได้ดีครับแล้วก็ให้น้องโยนี่ได้มีโอกาสเป็นได้ร้องเป็นครั้งแรกนะค่ะที่แบบเป็นบทเพลงที่พี่บอมแต่งก็พี่บอมแต่งให้เพื่อเป็นสำหรับโครงการชูใจนะคะทำได้ดีมากๆที่สุดก็คือพี่แมวธีรศักดิ์ปันผู้พี่แมวก็ร้องในคำสอนของพ่อปั่นด้วยพี่ปั่นภัยบุญเกียรติเกี่ยวแก้วแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เราเป็นแฟนเพลงมายาวนานนะพี่แมวพี่ปั่นพี่แอนพี่น้อยจันทร์ลีอูนากูลนะครับก็มีพี่ป๊อตด้วยพี่ป๊อตวันนี้พี่ป๊อตไม่ได้มามีคุณนัชชัยอุชินครับพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับข้างๆผมนี่คือร้องเพลงนั่นเองนะครับร้องเพลงกับของพี่น้อยจันทร์ลีนะครับเป็นลักษณะของแม่กับลูกและการสื่อสัมพันธ์ของครอบครัวที่คุณพ่อเป็นนักดนตรีคุณแม่เป็นนักดนตรีคุณลูกก็เป็นผลิตผลออกมาก็เป็นทั้งครูสอนดนตรีด้วยและเป็นศิลปินด้วยนะครับคือครอบครัวคุณการนะครับน้องโซโล่นะครับคุณแม่เมย์และก็พ่อเอกนะครับค่ะก็ทั้งหมดมี8บทเพลงด้วยกันนะคะก็พี่ๆสื่อมวลชนก็สามารถที่จะแบบว่านี่ได้เลยนะคะสแกนได้เลยทางนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเพราะเราทำเป็นมิวสิกวิดีโอไว้ด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะเวทีใหญ่เราจะจัดขึ้นที่ Impact นะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังไงบัตรก็เต็มเพราะแฟนคลับสีเหลี่ยมเยอะขนาดนั้นมาถึงแล้วกองกับพื้นเต็มเลยใช่ไหมพี่มายังไงเนี่ยหนูกำลังพูดเป็นเรื่องเป็นราวเห็นแกเก่งแต่เช้าแล้วไม่ใช่นี่ไงก็บอกว่าสามารถแบบว่าสแกนได้ก็จะได้แบบได้พบทั้ง8บทเพลงนะคะก็ซึ่งเป็นรู้แล้วแต่เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าแบบชูใจให้กับพวกเราทุกคนในครอบครัวนะคะของแอนก็กับน้องโนนี่ก็ชื่อเพลงภูมิคุ้มกันนะคะสังคมเปลี่ยนไปอะไรก็สั่นคลอนสิ่งที่ต้องเหนียวแน่นคือครอบครัวครับอย่างแรกเลยก็ผมมั่นใจว่าพวกเราทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยนั้นมีความเหนียวแน่นแล้วก็มีคุณภาพตั้งแต่รากฐานนะคือทุกๆครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วแต่ในหลายๆสภาวะวิกฤตของทุกๆครอบครัวผมก็ยังขอให้ความเหนียวแน่นความรักความผูกพันความเอื้ออาทรการให้โอกาสซึ่งกันและกันนั้นจงอยู่คู่ครอบครัวไทยทุกๆครัวเรือนนะครับดังนั้นครับค่ะก็ฝากทั้ง8บทเพลงของพวกเราทุกคนด้วยนะคะก็ตั้งใจกันทำกันอย่างใจมากๆเลยแล้วก็จริงจังด้วยนะคะก็ฝากแบบฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะในการดาวน์โหลดหรือว่าสแกนตรงนี้อยากฟังน้องเพนพูดลองให้น้องเพนปิดท้ายเรามั้ยพี่แมวลองดูมั้ยเพนมาลองปิดท้ายให้พี่ฟังหน่อยสิก็ขอฝากโครงการชูใจด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทำเพลงออกมามากๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ครับเชิญครับแม่ยังรักทุกคนนะคะอ้าวค่ะยังไงก็ขอฝากเพลงทั้ง8เพลงนะคะของโครงการชูใจซีซั่น1ด้วยนะคะรับรองว่าเพราะทุกเพลงค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกสื่อในวันนี้ด้วยนะครับ